สวัสดีจ้าพากันหอมกับกระปุกลูกพาพี่น้องมาบุกธรรมชาติอีกแล้วจ้าตอนนี้กำลังขับรถมาลัดล้อภูเขานะแต่ว่าเรามองเห็นเหลืองๆอยู่ริมทางไม่แน่ใจว่าจะเป็นเห็ดเหลืองหรือเห็ดอะไรเดี๋ยวตามมาดูพี่น้องอันนี้แบบว่าเลี้ยวกลับแบบกระทันหันเลยเลี้ยวกระปุกลูกแบบกระทันหันเลยเวลา4โมงเย็นแล้วพี่น้อง4โมงครึ่งแล้วค่ะตอนนี้นะคะก็ขับลัดล้อตามไหลทางนี่แหละโอ้ยถ้าใช่เห็ดเหลืองนะคือปืตึมอ่ะเดี๋ยวหันหน้าจอมาให้พี่น้องชมโอ้โหตาอุ้ยพี่น้องโอ้ยขนลุกขนลุกพี่น้องนี่อุ้ยปาดิตุปาดิตุขนลุกโอ้ยเก็บก่อนเพราะว่ามันอยู่ริมทางพี่น้องอยู่ริมทางพี่น้องจ๋าเดี๋ยวขอเก็บใส่ตะกร้าก่อนนะเพราะว่าตรงนี้มันอยู่ริมทางจริงๆพออีแม่เสียงรถมาเสียงรถมาเปิดมานคักคุณโบบอกว่าจะไปอีกเหรอที่รักอันฝนก็จะมานะว่าสันจะไปแถวไหนหอมบอกว่าไม่บอกแม่กระทั่งผัวก็ยังบ่บอกพี่น้องปิดไว้ก่อนอันนี้ไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วพี่น้องเป็นการเก็บแบบว่าเก็บจริงจังแล้วจ้าวันนี้โอ้ยไม่แน่ใจว่าอันล็อกกับปุกลุกหรือเปล่าบ่สิไหลลงเขาซะบ่นี่ริมทางมากๆเลยพี่น้องอุ้ยตะลึงพึงเพิดยังจะไปอีกจุดนึงกระปุกลูกเลี้ยวกลับแบบว่าแควบเหมือนนักซิ่งเลยนะพี่น้องโอ้โหมาอย่าพันธนาการเธอไว้ภาพครึ่งชั่วโมงนี้หายแวบเลยดิเห็นรถจอดอยู่หลายคันริมทางจ้ะร้อนวูบวับพี่น้องจะเป็นลมสะบ้อพี่น้องเอ้ยมาขึ้นหนาฮอนวูบวับจังแม่นข่อยตื่นเต้นแห้งรีบจัดจนว่าบ่ได้ท่ายากกันยุ่งเด้อพี่น้องผู้อยู่หน้าจอนั้นตัดยุ่งให้แน่เขาไม่ได้อยู่บนมอสเด้อพี่น้องจ๋าเขาก็จะสูงยาวประมาณนี้แหละค่ะเขาไม่ได้อยู่บนมอสแล้วก็อยู่ริมทางนะคะขออนุญาตเก็บจ้ะข่าวก่อนก็ว่าได้เห็ดดอกใหญ่ดูนะย่างมีคอมเมนต์มาบอกว่าทำไมเก็บดอกเล็กยังน่าจะเอาไว้ก่อนสงสารว่าสงสารเขาสงสารเห็ดแต่ไม่สงสารคนเก็บเลยว่าสามีคนเก็บเขาก็อยากได้ดอกตุ้มๆตันๆเล็กๆน่ะเอาไปผัด
เนยมันอร่อยถ้ามันไม่มีประโยชน์ไม่มีคุณค่าไม่เก็บนะคะคุณขาเชื่อน้องเอ๋ลงสมบูรณ์นะเนี่ยเก็บเลยพี่หอมเก็บเลยเห็ดพี่หอมนี่มาเป็นกระจุกกระจุกเลยนี่เห็ดสวยด้วยน้องเอ๋ลงสมบูรณ์บอกนะก็เหลือไว้บ้างนะคะโอ้โหตอมไปก่อนนะคะยุงอนุญาตจ้ะไม่เคยมานะคะจุดนี้จ้ะตื่นตื่นแห้งพี่น้องเอ้ยใช้เสียงยุงเป็นซาวด์ดนตรีไปก่อนนะคะไม่เล่นค่ะคลิปนี้เอาจริงปิดจะปิดเจอแล้วเจอแล้วโอ้ยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนมีอีกมีอีกคักคักคักอยู่ค่ะแล้วก็มาหากระปุกลุกเพื่อนคือทุกคู่ยากในป่าใหญ่จ้ะเลี้ยวกลับกระทันหันพี่น้องเพราะว่าเราจะต้องจอดด้านขวาไงมันก็ต้องเลี้ยวแบบนี้จ้ะเพราะฉะนั้นเราก็จะเลี้ยวกลับโอ้ยนี่จ้ะแล้วเดี๋ยวค่อยตัดขาไม่ว่ากันนะพี่น้องแล้วก็ดูด้านในค่ะเราจัดตะกร้ามาเหมือนกันไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงโอ้โหคนเราฟังกันป้ามาแฝดมาแฝดนี่เล็กๆเอาไว้ก่อนไว้ก่อนอุ้ยเที่ยวหน้ามาลุ้นจ้ะเปิดป่าอีกแล้วป้าโอ้โหยอดสุดยอดเอ้าดูสิรอยอะไรเหยียบเยอะเลยเยอะเลยพี่น้องจ้าโอ้ยป่าสนจ้าป่าสนสนไม่จ้าป่าเราก็จะเลี้ยวไปตรงจุดที่เราเคยเก็บเนาะมาเด้อเจ้าปูเจ้าตาเจ้าป่าเจ้าเขามอบเห็ดออกมาให้ลูกได้เก็บให้ FC เบิ่งเด้อดอกงามๆจ้ะมีอีกมีอีกจ้าใต้ต้นสนเด้อพี่น้องจ้าใต้ต้นสนเล็กๆจากต้นเล็กเขาก็จะสูงเท่ากับคนเก็บแล้วเพราะว่าเราเก็บเขาทุกปีจากใต้ต้นสนนี้นะอย่าบังค่ะอย่าบังดอกยังเล็กอยู่หูกลุ่มโน้นตามตามรถมาจอดข้างๆพี่น้องหอมก็เลยทำเป็นถ่ายรูปต้นสูงต้นสนไปน่าจะเป็นเดนมาร์กนะจ๊ะเพราะว่าเขามาพักบ้านพักฤดูร้อนเยอะแถวนี้จ้ะโอ้ปาดโอ้ย ไอ้ก่อนเหมือนได้ยินเสียงไม่มีการจับเลี้ยงให้ชมเลยนะคะวันนี้จ้ะเพราะว่าคุณเรนโบว์บอกว่าเดี๋ยวฝนมาถ้าฝนมาเราก็พลาดเลยนะวันนี้หอมมาไกลนะไกลบ้านนะพี่น้อง
ประมาณ2กิโลกว่านะปกติก็จะวนๆอยู่ข้างๆบ้าน2-3โลนะโอ้โหโอ้ยแล้วก็วันนี้ใส่ถุงมือผ้าด้วยนะคะเพราะว่าถุงมือสีน้ำเงินเหงื่อออกทีไรเปื่อยร้อนหลังมือแต่ว่ามันก็ถนัดในการถ่ายคลิปไปด้วยนะกดหน้าจอนั่นแหละน้องจ๋าทำคลิปคนเดียวเนาะเอ็ดคลิปผู้เดียวพี่น้องหาอยู่หากินผู้เดียวนี่แหละคนไก่บ้านไก่เมี่ยงบัดหลายคักหลายคักอันนี้ขึ้นกลางเดินเด้อเขาจะไม่โตไปกว่านี้หรอกจ้านอกจากจะเหี่ยวแห้งแดดไปจ้ะวันนี้ถือว่าทำสถิตินะพี่น้องน่าจะเยอะที่สุดละในรอบปี67นะป่าสวีเดนทางตอนใต้นะจ๊ะพี่น้องจ๋าเก็บได้เลยจ้ะเก็บได้เลยนะคะป่าใครก็เก็บได้เพราะว่าไม่มีการห่วงห้ามนะคะป่าทางสวีเดนเนี่ยนอกเสียจากเขาจะเขียนป้ายเอาไว้ว่าพิวอร์ดคือที่ส่วนตัวหรือว่าห้ามเข้าแล้วก็เขาอาจจะล้อมรั้วลวดนุ่งลวดน้ำอะไรอย่างนี้นะคะอันนั้นก็คือเขาห่วงห้ามนะคะตรงนี้มันจะแห้งนะเห็ดแห้งดีกว่าเห็ดเน่านะพี่น้องจ๊ะเราต้องเก็บนะคะเก็บเอาไปล้างน้ำเดี๋ยวเขาก็เหลืองขึ้นมานะคะเห็ดเหลืองเนี่ยจะเป็นเห็ดที่เก็บรักษาง่ายด้วยค่ะเพิ่งขายเลยที่รักกินก่อนแบ่งปันด้วยแล้วก็มีคอมเมนต์ถามมานะคลิปที่แล้วบอกว่าทำไมโชว์เห็ดเยอะอย่างนี้ไม่กลัวทางการเข้ามาเอาผิดเหรอไอเห็ดตะกร้าเดียวนะโชว์เหรอคะโอ้ยถ้าถึงฤดูเก็บเห็ดจริงๆโชว์กันมากกว่านี้จ้าประเทศสวีเดนเขาไม่ได้ห้ามนะคะเขาอนุญาตให้เก็บได้เลยจ้ะหรืออาจจะเป็นบางเขตก็ไม่แน่ใจนะแต่เขตนี้รู้แบบนี้จ้ะแล้วถ้าทำผิดนะคุณเลมโบ้จะให้ทำผิดเหรอนอกเสียจากว่าค้าขายแบบไม่เสียภาษีแล้วก็เอาเงินมานั่งนับหน้าจอแบบเป็นหลักหมื่นโคนขึ้นไปอะไรอย่างนี้มีกฎระเบียบเขากฎหมายเขาก็คือการทำงานค้าขายจะต้องเสียภาษีร้อยละ30นะคะแต่เขาก็มีกำหนดให้อยู่จ้ะค้าขายกันเล็กๆน้อยๆไม่มีปัญหาอะไรเลยบอกว่าดูคลิปให้สบายใจดีไหมไม่ต้องคิดแทนจ้ะไม่งั้นก็เดี๋ยวหมดสนุกเอาเป็นว่าถ้าทำผิดเราไม่ทำหรอกค่ะบอกว่าโห FC ก็รอดูอยู่ใครๆก็รอเก็บเห็ดหาว่ามาโชว์เยอะอยากจะโชว์มันเต็มท้ายกับบุกลุกหุ่นเนี่ยโอ้ยพี่น้องเบิ่งเด้อค่ะเต็มตะกร้าหน่อยนี่นะบลูเบอร์รี่จ้ะบลูเบอร์รี่นะคะเราสามารถจะเก็บเป็นลูกได้นะเก็บเอาไปทำกับอาหารเช้าหรือว่าฟรุโกสค่ะแต่ว่ารอให้เขาเต่งตึงกว่านี้หน่อยนี่ค่ะบลูเบอร์รี่นะดกมากขอหายใส่ปากก่อนเด้อพี่น้อง
โลแบลโลแบลบูเบอร์รี่จ้าดกดกเลยโอ้ยดกคักดกแต่บูเบอร์รี่พี่น้องจ้าห่วงเก็บเห็ดกระพงนั่นห่วงเก็บเห็ดกระพงนั่นนี่จ้าวันของเราจริงๆนี้ไม่มีใครเข้าป่าเลยนะคะขนาดเป็นวันเสาร์อาทิตย์นะคาดไม่ถึงมั้งอากาศมันร้อนจ้ะอากาศมันร้อนเก็บจะเก็บเก็บจะเก็บโอ้ยโคตรโคตรเด้อจ้าน้ำคักน้ำคักจะเรียกว่าปิดท้ายก็ไม่ได้แต่ว่าเป็นทางกลับบ้านนะพี่น้องนะป๊าติดโทพี่น้องจ๋าตังกระมังเตะอู้อู้ว้าว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 แถวนี้ใกล้บ้านพักคนเดนมาร์กนะอุ้ยยังไม่ตัดขาเพราะว่าในตะกร้าเรายังไม่ได้ตัดตัดไปก็ปนกันอยู่ดีจ้ะขออภัยนะพี่น้องค่ะเสียงรถมาลัดเลาะไรเขานะคะเราจะเข้าอีกทางเส้นทางหนึ่งจ้ะมีรถมาก็หลบหน่อยจ้าลัดเลาะภูเขาเข้าบ้านมอดแห้งๆที่เราเก็บเขาไว้คราวก่อนนะนี่นะเราไม่กวนเขานะยังเล็กอยู่เอาไว้รุ่นคราวต่อไปจ้ะอันนี้ก็โชว์เกินนี่อีกนี่อีกนี่อีกเล็กกว่านี้เขายังเก็บกันเลยพี่น้องนางสวยขนาดนี้ไม่เอาเข้าบ้านได้ยังไงจ้ะจ้านี่มาภูเขาข้างบ้านแล้วนะพี่น้องค่ะอยู่ข้างๆบ้านนี่แหละเห็นมั้ยหากินริมทางนะจ๊ะนี่คือแสงของกลางคืนนะแสงพระอาทิตย์ยามค่ำคืนก็จะเป็นประมาณนี้จ๊ะจ้าพี่น้องจ๋าตอนนี้มาอยู่ที่สวนแล้วนะจ๊ะมาทำความสะอาดเห็ดในสวนจ้ะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าขี้เหร่นะคะนี่เลยจ้ะนี่จ้ะมีด2ตะกร้า2แพ็คคู่เลยนะคะเห็ดของเราจ้าเห็ดของเราโอ้ว้าว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 ฮะคุณเลมโบมาแล้วพี่น้องย่องเข้าด้านหลังนะหอมย่องเข้าด้านหลังไฮแอนซิกลิงคนละเฮ เปียลาวิดีโอไซยาสวัสดีครับสวัสดีครับเฮือกลิเตดังดังสวัสดีครับดีมากเย็ดแต่เพราะเอ็นสกริงบลูแบร์เข้ามาเย็ดแต่มึกเก๋ฟลูโกสอิมอร์ดอนแต่เย็ดแต่มึกเก๋โอ้อินานอินานเรือดันมาร์กโฮสดันมาร์กสตาร์ชมฮะดมหอดมหอหุ่นเด่นเย็ดตะมึกเก๋ชมชมบีแสดงแสดงงานวันเตอร์โอ้ยกดล่าลิตเติ้ลคันคุณเลมโบบอกว่าแกรู้สึกหนาวจ้ะฮอดูแอติดสกาเอตตาว่าฮอดูเอสติดคือคุณได้ทานอะไรหรือยังเขาบอกว่าไหนอ๋อยูยูบะคุณเลมโบบอกว่าเข้ามาบลูมโมอีเยนก็คือมันมีดอกมาอีกแล้วเหรอเย็ดแต่เหรอเย็ดแต่เหรอ
อ๋อแกบอกว่าแกไปเอาไม้มา1 คันลากรถแล้วก็อาบน้ำแล้วเคิร์นคือสบายเนื้อสบายตัวจ้ะโทรหาแน่เด้อจำเบอร์โทรน้องได้บ่น้องจะเฝ้ารออายโทรหาเวลาเลิกงานมีเรื่องเว้าน้ำอยากคุยสองคนเท่านั้นวันก่อนที่เราพบกันคนหลายน้องเว้าบ่ได้เสื้อใจแท้เด้จึงเทใจคบเรื่อยมาเป็นที่ปรึกษาคอยปรับทุกเวลาวุ่นใจจากพ่อแม่มาที่พึ่งหนึ่งเดียวคืออ้ายถึงตัวทำงานห่างไกลแต่ใจหักตามเป็นเงาเบอร์เก่าเวลาเดิมช่วยเติมเสียงให้ได้ยินเป็นวิตามินสร้างภูมิคุ้มกันความเหงาบ่ได้ฟังเสียงคือจังบ่ได้กินข้าวคือทอดบวกกับความเหงานั่งเฝ้ามือถือคือบ้านี่กินแล้วนี่โอ้ยแม่ไม่เล่นกับหนูเลยลูกโอ้โหดูสิพี่หนูพวงดูสิพี่หนูพวงของโอ้โหพี่เอลงสมบูรณ์พี่หนูพวงนาสุกันดานันทโสโอ้โหดูสิหน้าออนอรไทยไม่ช่วยดูคิดเหลเลยอันนี้เป็นแมงนะเอาออกจ้ะส่วนนี้เราก็เอาใส่กล่องไปคืนป่านะคะพี่น้องจ้าพี่น้องจ้าเห็ดของเราก็เลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็มามืดค่ำอยู่ในสวนเนาะดีกว่ามืดค่ำอยู่ในป่าจ้ามาเลือกในสวนแต่ริ้นเยอะมากก็ต้องทำแบบรวบรัดขั้นตอนนะคะด้านขวานั้นเป็นดอกเล็กนะคุณแลมโบ้เขาชอบเขาก็ไปผัดใส่เนยใส่อาหารของเขานะคะบางครั้งเขาก็เอาไปผัดใส่เบคอนอะไรเงี้ยค่ะผัดใส่ไข่ส่วนดอกใหญ่นั่นหอมก็ชอบเนาะเอาไว้ทำแกงไว้ผัดไว้ทำอาหารของเราชอบไม่เหมือนกันก็ดีค่ะได้ไม่ต้องแย่งกันเนาะคุณเรนโบชอบดอกเล็กๆนะคะตุ่มๆแบบนี้คุณย่า ก็จะชอบแบบนี้นะคะหอมก็จะชอบแบบนี้ค่ะทีนี้ลูกค้าเขาก็สั่งซื้อคุณเรนโบบอกว่าจะขายไหมหรือเลยบอกว่าตามใจบอกถ้างั้นก็ขายแบ่งไปสักโลแล้วกันเพราะว่าเรามีอยู่ในตู้เย็นประมาณโลกว่าแล้วก็เลยพรุ่งนี้ลูกค้าจะมารับนะคุณเลมโบก็ขายราคาเดิมค่ะกิโลละ200โคนนะคะเพราะว่าถิ่นนี้มันไม่ค่อยมีเห็ดกิโลละ650บาทโดยประมาณนะคะโดยประมาณนะคะจากคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะขอบพระคุณที่ติดตามไปเข้าป่าเห็ดด้วยกันจ้าลืมบอกว่าในส่วนที่เราตัดขานี้เราก็จะเอาเข้าไปหว่านไว้ในป่าเหมือนเดิมนะคะทำแบบนี้ทุกปีแหละค่ะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า